ไม้เศษอะไรต่ออะไรไปทำหลังคามึงทำเหมือนก็ไอสารเจ้าที่หรือหอปูตาไปทำพื้นทำโครงหลังคาหรือจะทำเป็นลักษณะทำเป็นกุฏิให้พอที่กลางกดได้ตรงไหนวิธีสะดวกในการที่จะทำทางเดินจงกรมทำที่นั่งตรงนั้นพอเราจะทำเป็นแค่ลักษณะเป็นเตียงตีเป็นไม้ระนาดไม้ระแนงเก็บเอาไม้เศษเล็กๆ น้อยๆต่อกันเข้าปะกันเข้าหรือตั้งไว้ทางเดินยังกลุ่มจะทำเป็นเสาต่อขึ้นไปสั่งเอาเหล็กเอาโครงเหล็กมุ่งเขาเป็นที่นั่งหลังจากเดินจงกรมฝนตกก็ไม่กลัวฝนตกก็ไม่กลัวนั่งนอนทางเดินจงกรมดูอย่างเดิมสิ่งแวดล้อมทำให้ตื่นสิ่งแวดล้อมทำให้หลับทางเดินจงกรมต้องมีที่นั่งสมาธิทำเป็นลานเล็กๆทำเป็นหลังคาน้อยๆเวลาฝนตกเวลาแดดออกแดดก็ยังชั่วดอกส่วนมากมันก็อยู่ตรงบนไม้อยู่กันฝนมันก็กันแดดอยู่ด้วยกันนั่นแหละแสวงหาอยู่อย่างนี้มีความสุขสันโดษพอมามักน้อยพอมาปรีวิเวกจนคนประกอบทำการปฏิบัติธรรมทางเดินจงกรมแต่งดีจะอยู่ยังตื่นเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เตือนเราเตือนเราให้ตื่นอยู่เสมอเราหลับเราหลับอยู่ในข้อปฏิบัติตรงไหนเราหลับเราก็ต้องปลุกเราให้ตื่นจากจุดที่เราหลับนั่นใจของเราควรแก้อยู่ตรงไหนเราก็ต้องแก้จุดของเราใจของเราในจุดที่ควรแก้นั้น
เราหลับอยู่ในจุดไหนเราก็ต้องแก้จุดที่เราหลับนั่นให้ตื่นขึ้นมาเราหลับเราไม่สนใจในการที่จะปลุกเราให้ตื่นคนหลับจะไปประกอบกิจให้เป็นประโยชน์เป็นการเป็นงานขึ้นเป็นไปไม่ได้มีแต่คนตื่นเท่านั้นนั่งสมาธินั่งภาวนานั่งแล้วหลับเราก็ต้องแก้การที่เรานั่งแล้วหลับนั้นแก้ให้ตื่นให้ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นถ้าหากว่าเราไม่เราหลับอยู่แล้วไม่สนใจในการที่จะแก้มันไม่ถูกกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นสอนให้ตื่นเราหักไม่ตื่นสักทีบางทีพอใจในการหลับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวิธีแก้การนั่งสมาธิหลับแก้ด้วยการเดินจงกรมมากแก่ในการศึกษาถามไทยหรือแก้โดยการค้นคิดวิตกวิจารวิตกวิจารหาความง่วงหาความหลับตรงไหนง่วงตรงไหนหลับอันนี้เรียกว่าถามไทยถามก็คือยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ถามจุดที่ยกขึ้นมานั่นตรงไหนง่วง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 อะไรง่วงอะไรง่วงถือการวิตกวิจารถามไถ่นี่ล่ะเป็นคำบริกรรมวิตกวิจารบริกรรมถามไถ่ให้ตั้งใจถามตั้งใจฟังตั้งใจฟังคำตอบจากใจผมตอบไม่เป็นขนตอบไม่เป็นเล็บตอบไม่เป็นฟันตอบไม่เป็นหวังหนังตอบไม่เป็น
ใจเท่านั้นจะเป็นผู้ตอบใจเป็นผู้ตอบใจรู้ใจเห็นชัดแล้วแล้วก็ตอบตามที่ใจรู้ใจเห็นนั้นถามอะไรถามอะไรไม่มีอะไรที่จะรู้ว่าเป็นอะไรมีแต่ใจเท่านั้นรู้แล้วใจเท่านั้นจะเป็นผู้ตอบใจเป็นผู้ถามใจเป็นผู้ตอบเพราะใจเป็นผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ชัดใจไม่รู้ชัดใจก็ถามใจในเมื่อใจไม่รู้ชัดถามใจใจก็ตื่นในการที่จะหาความจริงในเมื่อใจตื่นหาความจริงเห็นความจริงใจก็ตอบออกมาจึงวิธีแก้ความง่วงแก้โดยการถามไถ่แก้โดยการวิตกวิจารโลกธาตุทั้งหมดสิ่งที่เห็นด้วยตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางกลิ่นสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางใจสัมผัสทางกายทางใจเรามาศึกษาทั้งนั้นอะไรตื่นอะไรตื่นอะไรหลับคำว่าเอามาศึกษาทั้งหมดทั้งนั้นไม่ใช่โลกธาตุมีทั้งหมดจะต้องไปจดเอามาถามถามสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินถามสิ่งที่สัมผัสทางใจถามว่าเป็นตัวเป็นตนหรือถามว่าเป็นคนเป็นสัตว์หรือถามว่าเป็นเราเป็นเขาหรือถามไปอย่างนี้สิ่งที่เราถามนั้นเขาตอบไม่เป็นดินตอบไม่เป็นน้ำตอบไม่เป็นลมตอบไม่เป็นไฟตอบไม่เป็นคำว่าดินก็คือแผ่นดินก็เป็นดินมันตอบว่าเป็นดินหรือมันจะตอบว่าข้าพเจ้าเป็นดินมันตอบไม่ได้น้ำเป็นน้ำเป็นน้ำหรือน้ำมันจะตอบว่าข้าพเจ้าเป็นน้ำมันตอบไม่ได้ใจของเราเท่านั้นเป็นผู้ตอบดินเป็นดินเป็นดินก็เพราะคำที่โลกเขาสมมุติกันเท่านั้นความจริงดินไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเพราะดินจริงๆไม่เคยพูดว่าข้าพเจ้าเป็นดินน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันจึงว่าคำว่าโลกธาตุเอามาศึกษาให้หมดศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นศึกษาธาตุให้ชัดเพียงธาตุดินชัดเพียงแต่ธาตุเดียวเท่านั้นธาตุอื่นๆก็ชัดไปหมดเพราะธาตุเหมือนกันชัดในของเกิดของแก่ของตายชัดส่วนใดส่วนหนึ่งของเกิดมาตายทั้งหมด
ก็ชัดเหมือนกันเพราะเป็นของเกิดมาตายเหมือนกันอะไรก็ชัดไปหมดอะไรก็ชัดไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาง่วงอะไรก็ชัดไปหมดอะไรก็ชัดไปหมดมันจะง่วงได้ยังไงมีแต่ตื่นมีแต่เบิกบานมีแต่ตื่นมีแต่เบิกบานใจที่ตื่นใจที่เบิกบานหลับไม่เป็นถึงจะนอนอยู่หลับตาแต่ใจก็ตื่นนั่งอยู่หลับตาใจจะหลับเป็นไปไม่ได้สรุปแล้วโลกธาตุไม่มีอะไรตื่นไม่มีอะไรหลับมีแต่ใจเท่านั้นตื่นใจเท่านั้นหลับใจเท่านั้นหลับใจเท่านั้นตื่นผมขนเล็บฟันหนังเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเขารู้อะไรไม่เป็นเขาไม่รู้อะไรเขาไม่เป็นเขาดีเขาทุกข์เขาสุขไม่เป็นมีแต่ใจเท่านั้นทุกข์เป็นสุขเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจวิธีการที่ปฏิบัติใจมีมากจึงให้ตื่นในการที่จะค้นหาอุบายตื่นในการที่จะหายามาแก้โรคโรคก็คือความสับสนว้าวุ่นฟุ้งซ่านไม่สงบในใจตัวนี้เป็นตัวโรคหายามาแก้โรคหาที่ไหนหาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสถูกต้องใจสัมผัสสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจหายามาแก้โรคใจก็หาสิ่งเหล่านี้ให้ใจของเราสัมผัสกับตัวยาของจริงในเมื่อใจของเราสัมผัสกับตัวยาพิษร้อนอันเกิดจากไข้กัดกัดสับกัดสายอันเกิดจากพิษไข้ในเมื่อโรคได้สัมผัสยาพิษร้อนพิษร้อนนั้นพิษร้อนอันเกิดจากไข้นั้นทุเลา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 ในที่สุดพิษร้อนอันเกิดจากพิษไข้ก็หมดไปเพราะธรรมเพราะโอสถเพราะของจริงเพราะธรรมเพราะโอสถเพราะของจริงของจริงก็เต็มอยู่ในโลกธาตุดินน้ำลมไฟของจริงทั้งนั้นของเกิดของตายของเกิดของตายของเกิดของตายของจริงทั้งนั้นให้ใจของเราได้สัมผัสของจริงเหมือนกับโรคสัมผัสยาโรคจริงๆก็จะอ่อนยุบลงไปจึงให้ตื่นในการที่จะค้นหาอุบายค้นหาอุบายไม่ต้องไปค้นไกลค้นสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินนี่ละ
พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าแก้โรคใจได้ไม่ได้เอายานนอกโลกไม่ได้เอายาไกลเอายาที่มีอยู่แล้วไม่ได้บกพร่องกายของเราทั้งกายจะโรคใดโลกฟุ้งซ่านโลกวุ่นวายโรคใจไม่อยู่กับตัวในเมื่อเอาใจมาอยู่กับตัวเราโรคฟุ้งซ่านโรคใจไม่อยู่กับตัวโรคอันนั้นก็หายโรคฟุ้งซ่านโรคใจไม่อยู่กับใจในเมื่อเอาใจมาอยู่กับใจโลกใจมาอยู่กับใจก็หายไปในเมื่อใจอยู่กับกายใจอยู่กับใจใจก็เห็นกายชัดใจก็เห็นใจชัดจึงว่าธรรมที่จะแก้จิตแก้ใจโอสถที่จะแก้โรคอย่าไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่เจอดอกไม่เห็นดอกหาลงไปในที่เรามีอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ไปหารู้ธรรมหยุดการหาธรรมทั้งหมดแล้วมาดูธรรมดูที่ไหนดูที่พระพุทธเจ้ามีอยู่นั้นถ้าหาก็ยังไปหาที่นู่นหาที่นู่นหาที่นู่นหลงธรรมไม่เห็นธรรมพระสาวกองค์ใดๆก็เช่นเดียวกันยังหาธรรมอยู่ยังต้องหลงธรรมหยุดในการหาธรรมทั้งหมดให้มีแต่กายกับใจมีแต่กายกับใจมีแต่กายกับใจอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในใจไม่ต้องไปกังวลว่าจะไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องไปกังวลว่าจะไม่แตกฉานกว้างขวางให้แตกฉานกว้างให้แตกฉานเข้าให้แตกฉานเฉพาะในกายในใจเท่านี้แล้วก็พออิ่มในที่นี่คืออิ่มคือพอในที่นี่คืออิ่มแล้วจะหิวจะหาอีกไม่มีเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นอย่างนี้มันไม่เห็นธรรมมันก็กระหายธรรมมันกลายเป็นกระหายสิ่งที่เกิดมันต้องการมันไม่เห็นนี่มันก็หิวนี่มันก็หามาเพื่อใจที่หิวแสวงหามาเพื่อใจที่หิวที่กระหายคำว่าสำรวมใจของเรานี่ให้อยู่กับกายใจของเราให้อยู่กับกายนั่งให้อยู่กับกายของเราจริงๆสำรวมนั่งอยู่ให้อยู่กับใจของเราจริงๆนั่งให้อยู่กับใจของเราจริงๆให้อยู่กับใจของเราจริงๆท่านจึงเรียกว่าสำรวมกายและใจข้อปฏิบัติก็คือการกระทำใจของเราให้อยู่กับกายกับใจเท่านี้ศีลสมาธิปัญญาก็คือกายคือใจอยู่กับกายและใจจะสมมติว่าศีลสมมติว่าสมาธิสมมติว่าปัญญาก็สมมติในการที่ใจอยู่กับกายใจอยู่กับใจนั่นเอง
ีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดมันกำจัดจริงๆจึงว่าธรรมที่จะเป็นธรรมแก้กิเลสคาสึกยาที่จะเป็นยาแก้โรคในเรานี่ไม่ได้บกพร่องเลยถ้าหากว่ายังเห็นว่าบกพร่องนั่นเรื่องของความหิวเพราะไม่เห็นจึงหิวไม่เห็นคือไม่มีโอกาสได้สัมผัสลิ้มรสถ้าหากมีโอกาสสัมผัสลิ้มรสรับหรือว่ารับประทานจนกระทั่งอิ่มใจสัมผัสจนอิ่มจะไปแสวงหาอะไรต่อมีอะไรอย่างคนทุกคนยากไม่มีช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกอย่างสงบวิเวกดินเขาก็สงบของเขาน้ำลมไฟเขาก็สงบของเขาอยู่ภายนอกเขาไม่ได้มีความต้องการมีความปรารถนาไม่มีกิเลสตัณหาอะไรจึงว่าเราอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้เอาใจของเราอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราอยู่ของเรานี่แหละดินภายในก็เป็นธรรมชาติดินภายนอกก็เป็นธรรมชาติน้ำลมไฟภายในภายนอกเป็นธรรมชาติทั้งหมดดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นอย่าเอาความหิวความกระหายของใจไปโมเมว่าดินน้ำลมไฟเขาหิวอย่าไปโมเมตัวกิเลสเอาดินน้ำลมไฟเป็นกิเลสตัณหาอย่าไปดลเดาอย่าไปหมายตามที่เขาหมายกันมาเพราะกิเลสมาสอนเขาหมายกันอย่างไรเขาหมายกันอย่างไรสมมติกันบัญญัติกันมาอย่างไรเราเอาสมมติบัญญัตินั่นนะเอามาศึกษาเอามาวิจัยเอามาวิจารณ์สอนใจของเราให้ตื่นถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการที่จะวิจัยวิจารณ์เราจะเป็นผู้ที่หลับตลอดกาลหลับในที่นี้คือธรรมที่จะสว่างอย่าเอาความมืดความบอดแต่สว่างกระจ่างแจ้งไปในเรื่องกิเลสตัณหาอย่าเอาอันนั้นมาเป็นให้ตัดออกไปอย่าเอามายุ่งในสมองมันมีแต่เสียก็เสียมันมีแต่ทำลายก็ทำลายไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารมีแต่ธรรมคือความตื่นของเราเท่านั้นถ้าหากว่าเรายังไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นธรรมที่เป็นสาระแก่นสารยังมืดมนแก่เรารู้ยังไงก็รู้ไปเถอะเห็นยังไงก็เห็นไปเถอะไม่เห็นธรรมที่เป็นธรรมเครื่องตื่นยังหลงอยู่ตลอดกาลไปแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกยังไม่ตื่นในธรรมเป็นเครื่องตื่นยังหลง
จึงให้พากันใส่ใจในการเตือนตนให้ยิ่งไม่เลือกผู้ใหม่ไม่เลือกผู้เก่าทำไม่ใช่ของใหม่ทำไม่ใช่ของเก่ากิเลสก็ไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าเป็นของที่มีตลอดกาลมาแต่ทำใครเอามาใช้มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวกิเลสใครเอามาใช้ทำคนนั้นทำลายเจ้าของอย่าไปกำหนดวันนั่นวันโน้นวันโน้นอย่าไปหมายวันที่อย่าไปหมายกี่ครั้งดินเขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ผมคนได้ตรงไหนเขาพูดว่าบ้างว่าเป็นวันจันทร์วันอาทิตย์จันทร์อังคารเดือนหนึ่งเดือนสองมกราคมพาเขาไม่เคยพูดตัดออกให้หมดมีแต่กายผมขนเล็บฟันหนังมีแต่กายหนังห่อเอาไว้มีแต่ใจตื่นอยู่รู้อยู่ในหนังห่ออันนี้ให้อยู่เท่านี้มรรคข้อปฏิบัติถึงเป้าหมายปลายทางอยู่ตรงนี้ถ้าคนยังไม่เห็นมรรคข้อปฏิบัติคือกายและจิตอันนี้คนนั้นยังมืดมนอนตะการมากมักข้อปฏิบัติเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งมักข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือกายและจิตนี่แต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนั้นเป็นคำพูดออกไปคำพูดที่เรียกกันตามเรื่องตามอาการตามขณะของจิตเท่านั้นตามเรื่องตามลักษณะของจิตอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกนั้นอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นไม่ต้องเรียกก็เป็นยาแต่ยาอะไรก็ช่างไม่ต้องเรียกชื่อก็เป็นยาอาหารก็เหมือนกันไม่ต้องเรียกชื่ออาหารก็เป็นอาหารได้ยาเบื่อไม่ต้องพูดว่าเป็นยาเบื่อไม่รู้จักว่าเป็นยาเบื่อก็ตายได้จึงมันไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดขึ้นอยู่กับความจริงการปฏิบัติต้องเอาความจริงว่าการปฏิบัติต้องเข้าถึงความจริงอย่าไปให้ความสำคัญแก่คำพูดจนเกินไปไม่ต้องไปกลัวว่าคำพูดจะไม่แจ่มแจ้งไม่กว้างขวางเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นตัดออกให้หมดจึงพากันใส่ใจจริงจังมากน้อยอย่าไปสนใจมากอย่าไปสนใจน้อยอย่าไปสนใจโลกธาตุอันนี้เหมือนกันหมดผมขนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟมีแต่กระดูกทั้งนั้นเคลื่อนไหวไปมามีแต่กระดูกทั้งนั้นเคลื่อนไหวไปมาทำใจของเราอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ประมาทมุ่งมั่นในการที่จะให้แจ่มแจ้งในสิ่งที่เรายังไม่แจ่มแจ้งมุ่งมั่นในการที่จะบรรลุส
สัจธรรมอันแท้จริงถ้าหากว่ายังรูปๆของคำรูปๆของคำสิ่งที่เรารูปคำนั่นน่ะจะผูกเรามัดเราเรารูปตรงไหนคำตรงไหนนี่ตรงนั้นน่ะผูกเรามัดเราไม่ต้องไปรูปคำไม่ต้องไปรูปคำไม่ต้องไปรูปคำไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดดับไม่มีอะไรเป็นอะไรและไม่มีอะไรเป็นของใครกิเลสมันโลภมันโลภอะไรโลภยังไงของตายมันก็ว่าเป็นของมันดินน้ำลมไฟเขามีมาตั้งแต่มีลูกมันก็ว่าเป็นของมันเข้าของเงินทองเพชรดินยินจินดามันเป็นสมเป็นของที่มีอยู่ในโลกมันก็ยังว่าเป็นของมันอะไรเป็นของมันหมดแล้วมันจริงอย่างที่มันว่าไหมมันจริงอย่างที่มันจริงอย่างที่มันว่าไหมตั้งคำถามเข้าไปอีกมันโกหกทั้งนั้นจึงว่าเราลูกทำอะไรเราไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละจะมัดเราไม่มีอะไรที่จะมัดไม่มีอะไรที่จะผูกมีแต่สิ่งที่เราไม่แจ่มแจ้งสิ่งที่เรารูปคำไม่พิจารณาให้แยบคายในโลกเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นกิเลสมันไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่มีในโลกมาผูกใครมัดใครเอาสิ่งที่คนในโลกสัตว์ในโลกมีนั่นน่ะเอามาผูกนักปราชญ์ที่ท่านแก้เครื่องผูกท่านก็เอาสิ่งที่ท่านมีมาแก้มันเป็นอย่างนี้กิเลสมันเอาสิ่งที่มีมาผูกนักปราชญ์ท่านเอาสิ่งที่มีมาแก้เราเดี๋ยวนี้เอาสิ่งที่เรามีมาผูกหรือมาแก้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามเราเองแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราจะเป็นที่พึ่งแก่เราอัตันหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแก่ตนเราจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ยังว่าสิ่งเหล่านี้ต้องพากันตื่นอย่าพากันสนุกสนานกระดินน้ำลมไฟอย่าพากันสนุกสนานก็ของเกิดมาตายสนุกสนานกระดินน้ำลมไฟคืออะไรในโลกอันนี้ที่เป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องมอมเมาคือดินน้ำลมไฟอาหารการกินเป็นดินน้ำลมไฟผลละหมากรากไม้ดินน้ำลมไฟเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นยาลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งปฏิกูลไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมีแต่ของปฏิกูลจะผูกเรา
จึงให้พากันตื่นตื่นขึ้นมาแล้วนี่ทำไม่ปิดบังหรือทำเปิดเผยตื่นขึ้นมาเห็นถ้าหากว่าหลับมันก็มีแต่จะถูกเขาผูกเดี๋ยวเอานั่นมาผูกเดี๋ยวนี่มาผูกเดี๋ยวเอาหมักเกาะมาผูกเดี๋ยวเอาหมักมาคุดมาผูกลองกองมาผูกหมักทุเรียนมาผูกนี่สนุกสนานถ้าใจไม่ตื่นแล้วไม่มีก็ผูกคือความไม่มีใจตื่นแล้วความมีความไม่มีไม่มีอะไรมาผูกได้จึงให้พากันตื่นพากันเตือนตื่นในการเตือนเราเองอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นมาทีเดียวแล้วก็เตือนเราเองเตือนเราเองเตือนเราเองทุกอิริยาบถอย่าลืมตัวเนื้อลืมตัวอย่าลืมตัวอย่าลืมเนื้อลืมตัวลืมในขณะใดขณะใดขณะนั้นล่ะมันหลั่งไหลเข้ามาทีเดียวเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องมอมเมายาเบื่อยาเมามันหลั่งไหลเข้ามาอันตรายมากๆจึงให้พากันระวังตื่นตื่นนี่ล่ะเป็นพุทโธบริกรรมพุทโธบริกรรมให้ยิ่งตื่นให้เป็นพุทโธก็ตื่นให้ยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นผู้ปฏิบัติธรรมเตือนตนให้ตื่นผู้นั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เตือนตนให้ตื่นผู้นั้นเป็นสาวกของกิเลสใครจะสมัครเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือใครจะสมัครเป็นสาวกของกิเลสไม่มีใครสมัครเป็นสาวกของกิเลสแต่ถ้าหากว่าไม่ตื่นนั่นคือความเป็นสาวกอยู่แล้วไม่มีใครสมัครเป็นสาวกของกิเลสแต่การไม่ตื่นตัวการไม่เตือนตนนั่นแหละเป็นสาวกของกิเลสสาเป็นสาวกของกิเลสแล้วคำว่าสาวกของกิเลสมันไม่ใช่จะต้องไปกรอกใบสมัครเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องกรอกใบสมัครเช่นเดียวกันชั่วขณะเดียวเท่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้และก็เป็นสาวกของกิเลสได้ตื่นก็หลับมันชั่วขณะเดียวจึงว่าผู้ใหม่ก็ตื่นในการที่จะศึกษาด้วยทั้งตาทั้งหูทั้งใจผู้เก่าก็ตื่นในการที่จะทำตนเป็นแบบฉบับให้เป็นลักษณะนี้ความเจริญของพระศาสนาในสายตาของโลกไม่ต้องปรารถนา
ต่างคนก็ต่างตื่นตามกิเลสต่างคนก็ต่างตื่นตามกิเลสมันบอกยังไงมันชี้ยังไงแล่นแซงหน้าแซงหลังต่างคนก็ต่างทำลายพระศาสนาไม่ต้องพูดว่าทำลายจะพูดว่าให้ต้องการให้พระศาสนาเจริญต้องการในพระศาสนาเจริญพูดจนคอแตกนั่นน่ะเป็นผู้ติดทำลายทั้งที่พูดว่าต้องการให้เจริญเป็นผู้ที่ทำลายทั้งที่พูดว่าจะของรักสงวนจึงให้พากันใส่ใจตื่นตัวในการเอาเราอยู่ทุกขณะอย่าปล่อยจิตปล่อยใจมองกันมองในลักษณะที่เรียกว่าหวังดีปรารถนาดีมากกันก็อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขถึงที่พักที่อาศัยจะไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรไม่มีใครปรารถนาหาความสะดวกสบายก็ที่พักที่อาศัยไม่มีใครปรารถนาแสวงหาความสุขก็ที่หลับที่นอนเราต้องการแสวงหาปรารถนาความสุขอันเกิดจากได้ทำเป็นที่พึงของใจได้ทำเป็นหลักจิตหลักใจทั้งนั้นจึงให้พากันอะไรที่จะมีทำอะไรที่จะได้ทำอะไรที่จะรู้ทำเห็นทำพากันพยายามให้ยิ่งอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดสิ่งต่างๆสิ่งนั้นนั้นถ้าหาว่าเราไปสนใจนั่นจะบั่นทอนเราข่าวที่มาใหม่เดินยงกรมมากๆเดินยงกรมมากๆเดินยงกรมมากๆเดินหาพุทโธ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 เผาบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธเดินมากๆเดินทำไมเดินหาพุทโธมีพุทโธทุกขณะเดินเดินให้มากแล้วมันได้ความรู้พุทโธพุทโธพุทโธมันดังตรงไหนดังตรงไหนก็ฟังดูว่าพุทโธดังตรงไหนขณะเดินนั้นขณะนั่งนั้นขณะบริกรรมพุทโธนั้นดินน้ำลมไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟผมขนเล็บฟันหนังแข้งขามือเท้าพุทโธไม่ดังในจุดนั้นพุทโธดังขึ้นที่ใจรู้พุทโธดังตรงที่ใจตื่นจึงว่าบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธจึงเป็นการบริกรรมที่ถูกต้องตรงต่อธรรมที่เป็นพุทโธอย่าไปลูกคลำเรื่องคำบริกรรมคำบริกรรมนั่นจะเป็นอุปสรรคถ้าหากว่าเราไปลูกคำลูกคำอยู่ก็คำบริกรรมคำบริกรรมที่ลูกคำนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่ต้องเรียนมากไม่ต้องรู้มากถ้าหากว่าเราลองยังหลงอยู่เรียนมากก็หลงมากรู้มากก็หลงมาก
พระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสาวกได้ก็คือตื่นพ้นจากความหลับเราต้องการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปลุกเราให้ตื่นเข้าถึงธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่ต้องปรารถนาจะไปปรารถนาอะไรของอิ่มแล้วจะไปหิวอีกเหรอไม่ต้องไปปรารถนาจึงให้พากันใส่ใจของเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทั้งนั้น